สวัสดีค่ะเพื่อนๆฟ้าพิมชาแนลค่ะวันนี้พิมพ์จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับอีกหนึ่งว่านมงคลที่น่าหามาปลูกนะคะโดยใบของเขาที่สวยงามและดอกที่มีสีสันสวยงามแล้วก็ชื่อของเขาที่เป็นมงคลตามความเชื่อนั่นเองนะคะนั่นก็คือว่านมหาลาบนั่นเองนะคะเพื่อนๆว่านมหาลาบ จัดเป็นว่านมงคลอีกหนึ่งต้นที่นิยมปลูกกันมากนะคะด้วยความเชื่อที่ว่าจะนำโชคลาภเงินทองความร่ำรวยมาให้ผู้ปลูกและครอบครัวนั่นเองนะคะและความสวยงามของใบและลำต้นพร้อมทั้งดอกสีส้มแดงที่มีสีสันสดใสจึงนิยมปลูกเป็นไม้ประดับใบและประดับดอกนั่นเองนะคะเพื่อน ลักษณะใบของว่านมหาลาบใบจะเป็นรูปใบพายมีความสั้นปลายใบโค้งมนแหลมดอกช่อออกตามซอกใบและกลีบดอกเชื่อมกันเป็นรูปกลวยนะคะดอกจะมีสีแดงส่วนเกสรจะเป็นสีส้มหลายคนบอกว่าว่านมหาลาบนั้นมีลักษณะต้นและใบคล้ายกับว่านมหาโชค จนบางคนคิดว่าเป็นต้นเดียวกันแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเพื่อนๆลักษณะความแตกต่างของว่านมหาลาบกับว่านมหาโชคนั้นว่านมหาลาบก็เหมือนที่เพื่อนๆเห็นในภาพนะคะก็คือใบของเขาจะมีสีเขียวอ่อนและที่สำคัญใบของว่านมหาลาบจะมีขนาดป้อมและสั้นกว่านะคะส่วนว่านมหาโชคจะมีก้านใบ และใบที่สีเขียวเข้มกว่าใบกว้างและยาวกว่านะคะและที่สำคัญดอกของว่านมหาลาบจะมีสีส้มแดงส่วนว่านมหาโชคจะมีดอกสีขาวนะคะเพื่อนๆแต่ทั้งสองว่านก็ถือว่าเป็นว่านที่เสริมเมตตามหานิยมเช่นเดียวกันนะคะทั้งว่านมหาโชคและว่านมหาลาบซึ่งหลายๆท่านก็นิยม ปลูกไว้ด้วยกันนะคะเพื่อนๆนและถ้าจะให้ดีถ้าปลูกได้3ามว่านซึ่งเรียกว่าว่านไตาพาคีนะคะก็จะมีว่านมหาโชคว่านมหาลาบแล้วก็ว่านมหาบัวนะคะถ้าใครปลูกได้ทั้งสอย่างนี้ก็ยิ่งดีเลยล่ะค่ะเพื่อนๆน วัานมหาลาบจะออกดอกแค่ปีละครั้งเท่านั้นนะคะเพื่อนๆช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมอาจจะเลยไปถึงต้นเดือนเมษายนนะคะการปลูกว่านมหาลาบนิยมขยายพันธุ์ด้วยการแยกหัวปลูกนะคะซึ่งเขาจะมีหัวอยู่ใต้ดินมีลักษณะเหมือนหัวหอมใหญ่นะคะเพื่อนๆและว่านมหาลาบ ก็สามารถเจริญงอกงามได้ดีในดินร่วนปนทรายหรือดินที่มีการระบายน้ํำได้ดีนะคะแล้วที่สำคัญก็ระวังอย่าให้มีน้ําขังนะคะเพื่อนเื่อเพราะจะทำให้หัวว่านเน่าได้นะคะการรดน้ำก็ให้รดแค่วันละหนึ่งครั้งหรือสวันต่อ1ครั้งให้รดพอชุ่มอย่าขังแฉะนะคะ และในเรื่องของแสงแดดนั้นเขาเป็นว่านที่ชอบแสงแดดรำไรระวังอย่าให้โดนแสงแดดจัดนะคะเพื่อนๆนและในการปลูกถ้าปลูกในกระถางที่มีลักษณะปากกว้างได้ก็จะดีนะคะเพราะเวลาที่ใบของเขาปกคลุมปากกระถางจะทำให้ดูสวยงามมากเลยล่ะคะ่ะ พิมพ์หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะฝากวานมหาลาบและว่านมหาโชคไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการปลูกประดับอาคารบ้านเรือนด้วยนะคะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้พิมพ์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อไม่พลาดคลิปดีๆต่อๆไปของฟ้าพิมพ์ชาแนลด้วยนะคะ เจอกันใหม่กับสาระดีๆในคลิปต,ต่อไปนะคะเพื่อนๆขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ